แล้วครับแต่คุณโอว่ามีระบบไหมว่าเอ้ยต้องจดนู่นต้องจดนี่ต้องใช่ไหมบ้านมีครับต้องทำใช่ไหมมีครับคือไม่ใช่เราไปเห็นแล้วเราพูดได้เลยครับมีครับอันนี้ผมจะได้คำชมจากแขกผมหลายคนมากว่าทำไมคุยต่อเนื่องกันไปได้แล้วทำไมเวลาคุยกันต้องมีอะไรจดมีอะไรเงี้ยครับคือผมจะ follow ไปเลยแล้วผมจะจดไว้นะฮะอะไรที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปแสดงออกว่ารู้นะครับก็จดไปนะฮะอะไรที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวถามเขานะฮะแต่ว่าเขาพูดอะไรมามองเขาฟังเขานะฮะแล้วเสร็จแล้วก็จดไว้มันจะปฏิปต่อ follow ไปได้นะฮะแล้วก็อ่านหนังสือมาก่อนก็ดีผมบางช่วงบางตอนผมอ่านหนังสือเยอะมากนะฮะยิ่งช่วงไหนที่มีสปอนเซอร์เข้ามาเป็นรายการเข้ามาเป็นสปอนเซอร์รายการแล้วเป็นหนังสือด้วยนะครับเช่น C1 ซึ่งอยู่กับผมมา6ปีนะครับผมเห็นคุณสัมภาษณ์อยู่หน้าชั้นหนังสือซึ่งผมดีใจมากนะโอ้โห C1 นี่ทำให้ผมอ่านหนังสือปีนึงประมาณเกือบ50เล่มมันรู้มาตลอดตั้งแต่แรกมั้ยว่านี่คือภาษาอังกฤษคือ destiny อันนี้คือจุดมุ่งหมายในชีวิตของฉันอ๋อใช่ไหมยังไม่แน่คือวันนี้เนี่ยอยู่ในวงการนี้มานะพี่ปุ้มนะทำรายการวิทยุมาตั้งแต่2527ทำรายการทีวีมาตั้งแต่2530นะฮะพี่ปุ้มก็ลองนึกภาพดูทีวีนี่ก็อยู่มา23ปีวันนี้คืนนี้ก็ยังนั่งนึกอยู่ว่ามันใช่ไหมนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังอยากทำอะไรอื่นแต่คุณก็ยังสนุกกับมันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ซัฟเฟอร์ในการที่จะทำผมใช้คำนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้สนุกตลอดนะฮะมันไม่ใช่ว่าสวยหรูตลอดบนเส้นทางที่ผ่านมานี้พี่ปุ้มครับเราเจอมาหลายอย่างปี40เศรษฐกิจเป็นยังไงช่วงที่ตกลงไปแล้วที่มันจะกลับขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะผมเจอมาครบหมดนะฮะยอมรับว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะฮะบางช่วงบางตอนก็ต้องควักเนื้อจ่ายไปเนี่ยนะครับเหมือนกันก็ 2-3 ล้านแล้วนะครับโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมานะฮะแต่ว่าก็อันนี้ก็อย่าเตือนความจำมากพอกันเราคงจะอยู่ในสถานะนั้นแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมก็อยากให้มันเกิดขึ้นก็คือว่าบริษัทยังอยู่และผลิตรายการได้แล้วน้องๆที่ร่วมหัวจมท้ายกับผมมา14 15ปีพนักงานผมอายุเยอะๆกันหมดนะฮะคือที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยนะก็คือเขาจะยังต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะมองมุมมองหลากหลายถูกต้องถูกไหมฮะและการที่พอเช้ามาพี่มาถึงปุ๊บแล้วพี่เข้ามติชนออนไลน์เข้าไทยรัฐออนไลน์เข้าผู้จัดการออนไลน์แค่นี้โอ้โหพี่เห็นอะไรอีกเยอะเลยล้วนแต่คันปากอยากเอามาคุยกับอาจารย์สุขุมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอยู่พูดได้ทุกวันพูดได้ทุกวันอย่างไม่เบื่อผมได้คุยกับคนเก่งทุกวันอาจารย์สุขุมนวลสกุลนี่ขนาดไหนในเรื่องของการเมืองเป็นที่ยอมรับนะฮะเวลามีเหตุการณ์สำคัญหาตัวไม่เจอหรอกครับถูกล็อกไปแล้วเรียบร้อยนะครับออกทุกช่อง แต่หลังๆมีช่อง3จะล็อกเก่งนะฮะมักได้ตัวอาจารย์สุขุมไปอย่างนี้เสมอถ้าน้องๆที่เขาอยากเข้าสู่วงการครับคุณว่าอยากจะแนะนำอะไรอยากจะเข้าสู่วงการนี้มาเป็นพิธีกรทีวีมาเป็นพิธีกรครับอยากเป็นอย่างโอวาเนี่ยอันที่หนึ่งก่อนเลยสำคัญมากฝึกการพูดจาให้ชัดเจนอักขระรอเรือรอลิงนะฮะผมเองนี่ขอประทานโทษจริงผมไม่ทราบเลยว่าเมื่อสมัยผมไปสอบใบผู้ประกาศเนี่ยผมเคยได้คะแนนสูงที่สุดแต่เนื่องจากว่าผมได้75จาก100ถ้าเป็นพี่ปุ้มเราเรียนหนังสือเนี่ยได้75จาก100เราไม่กล้าคุยมันได้แค่3 75% เราคุยไม่ได้แล้วเราก็ไม่ค่อยได้หรอกเพราะเราก็เฮียวอยู่ในห้องเรียนทีนี้ผมก็เลยไม่ได้บอกใครเลยนะว่าผมได้คะแนนขนาดนี้นะครับจวบจนกระทั่งมีหลายคนที่เป็นนักจัดรายการที่มาที่หลังนะครับแล้วก็เก่งๆกันหลายคนนะครับเช่นอย่างคุณธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยคุณธัญวัฒน์อุตส่าห์ไปเช็คให้ผมเรียบร้อยหมดแล้วก็บอกว่าจริงๆนะคุณวาดได้คะแนนสูงที่สุดมาตลอดเลยนะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยผมเพิ่งเสียแชมป์ไปมีคนได้76รู้ไหมใครใครคุณดวงดาวจารุจินดาแต่ทีนี้เด็กๆสมัยใหม่เนี่ยทีนี้ใบประกาศก็ไม่ต้องสอบนะมันไม่มีแล้วแล้วก็เพราะอันนี้อันแรกก่อนนะพี่ปุ๊บต้องพูดให้ชัดก่อนอันนี้สำคัญต้องพูดให้ชัดก่อนเลยทักษะแรกอักขระรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนะการเว้นวรรคอะไรเสร็จแล้วก็ต้องรู้จักในการนำเสนอและถ่ายทอดนะฮะจะเล่าเรื่องอะไรไงให้คนฟังเนี่ยนึกไว้นิดหนึ่งนะเรื่องทั้งหมดที่เรารู้วางกองอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเล่าหมดจะอ่านให้ฟังให้หมดนะฮะหรือจะทำอะไรยังไงหรือจะแค่เอาประเด็นสำคัญแล้วถ่ายทอดแล้วคุยไปมองตาเข้าไปแล้วดูซิว่าเขาสนใจที่จะฟังต่อไหมแล้วเราก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต้องรู้จักหัดถ่ายทอดนำเสนอให้ดี presentation นะฮะกับเรื่องของการถ่ายทอดอันนี้เป็นทักษะอีกอันที่ต้องซ้อมต้องฝึกพูดกับกระจกก็ได้พูดกับคนที่เรารู้จักใกล้ชิดเนี่ยแล้วก็พูดไปแล้วเราก็ลองคุยไปเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ถามเขาไอ้ที่พูดมาเนี่ยเข้าใจไหมน่าเบื่อแบบนี้ที่พูดไปเนี่ยน่าเบื่อไหมถ้าเผื่อเกิดน่าเบื่อก็ไปฝึกใหม่นะฮะงั้นพูดชัดก่อนถ่ายทอดให้ดีถ่ายทอดให้ดีเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเนี่ยเชิญเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้ความรู้เขามีมาเต็มเอี่ยมเลยต้องเอาความรู้จากเขาเพราะฉะนั้นพูด
open end ให้เขาตอบคำถามเยอะๆให้เขาตอบคำถามไปอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆไปเราจดไปใครเชิญคุณโอวาทมาไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้อง open end เลยให้พูดไปเลยนะแล้วเราก็จดไว้เราก็จดไว้อะไรต่างๆเหล่านี้พอเราเชิญเข้ามาใช่นะฮะเขาเป็นให้เขาถ่ายทอดแล้วก็ตรงไหนที่เราจะสรุป wrap up นะฮะช่วยเติมเขานะฮะเขานึกๆอยู่อะไรนะเนี่ยถ้าเรารู้เราช่วยเติมไปทำ keep the conversation going ทำให้บทสนทนามันไปได้เรื่อยๆนะแต่เขาเป็นตัวหลักในการที่จะพูดนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเขาจะแฮปปี้ในการที่เรามาแล้วเราคือหลายคนบางทีเนี่ยผมยอมรับมีพิธีกรเก่งเยอะเดี๋ยวนี้พี่ภูมิจะสังเกตเห็นมีบางคนไปถึงด็อกเตอร์นะประสบความสำเร็จมาจากแวดวงธุรกิจแล้วผันตัวเองมาทำรายการทีวีบางทีท่านเผลอไปนิดนึงสิ่งที่ท่านรู้ท่านจะพูดเยอะกว่าวิทยากรที่มาใช่แล้วตรงนี้จะทำให้คนดูทางบ้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแฮปปี้นะครับอย่าไปทำอย่างนั้นผมเชิญคุณโอวาทมาคุณโอวาทก็ต้องพูดไม่ใช่ผมพูดอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นอะไรที่รู้แล้วก็รู้แล้วก็เก็บไว้นะฮะเขาพูดซ้ำมากับที่เรารู้ถือว่าเป็นการตอกย้ำสิ่งที่เรารู้อ่ะสำคัญนะครับท่านผู้ชมสามอย่างนี้ก่อนสามอย่างนี้ก่อนผมขอบอกอีกนิดนึงเพราะคุณโอวาทพูดแล้วอ่านหนังสืออันนี้จำเป็นครับเพราะว่าพี่ต้องทำกันบ้านครับเพราะคนที่มาคุยกับพี่มีตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมา30ปีนะฮะ เรียนจบด็อกเตอร์6ปริญญาอะไรแบบนี้มีหมดเลยเวลาพี่คุยกับด็อกเตอร์สมชายภคภาสวิวัฒน์พี่จะ follow เขายังไงครับเวลาพี่คุยกับด็อกเตอร์ชวนาภวการนันท์พี่จะคุยกับเขายังไงครับถ้าไม่ฟังเขาความรู้เขาขนาดไหนเขียนหนังสือออกมาได้เป็นเล่มๆแบบไม่ต้องมองอะไรอ่ะแล้วถ้าพี่ไม่อ่านหนังสือเขาพี่จะคุยเขายังไงครับถูกต้องนี่คือสิ่งที่พี่ประมาทไม่ได้เลยเวลาที่พี่คุยกับท่านเหล่านี้แล้วถ้าเรามีเวลาทั้งชั่วโมง คุณโอวาทก็คุยกันสนุกได้ทั้งชั่วโมงแต่ต้องขอโทษท่านผู้ชมผมว่าวันนี้เราได้อะไรเยอะครับนะครับต้องขอบคุณคุณโอวาทมากยินดีเลยครับพี่ปุ้มแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมได้ทักษะเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองด้วยนะครับขอบคุณมากครับ